สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอาร์มและคุณกำลังอยู่กับตู้ไม้น้ำ DIY นะครับมีคำถามจากน้องๆหลายท่านนะครับถามมาเกี่ยวกับไฟ DIY ที่เราทำเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเช่นหลอดตอนนี้นะครับที่กำลังฮิตกันเลยก็คือพวกหลอดไฮพาวเวอร์นะครับแล้วก็หลอดอีกแบบนึงก็คือหลอดแบบชนิดนี้นะครับนี่ตัวนี้คือหลอด WRGB แบบ12วัตต์นะครับซึ่งมีขายอยู่ที่มี LED โดยอุปกรณ์ในวันนี้นะครับผมก็ใช้ Heat Sink คอมพิวเตอร์นะครับใช้มานี้ก็จะเป็นของเก่าๆนะครับซึ่งเราสามารถจะหาของเก่านี้มาทำได้เลยนะครับเราจะต้องเตรียมหม้อแปลงนะครับขนาด12โวลต์1แอมป์ตัวนี้นะครับแนะนำซื้อพวกร้านกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยจะมีขายอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้ขนาด2โอห์มนะครับ1วัตต์เราจะใช้1ตัวนะครับต่อ1ชุดไฟซึ่งวันนี้ผมจะต่อให้ดู1ชุดนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปดูแผนผังแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งแผนผังผมได้เขียนไว้ในเพจนะครับตู้ไม้น้ำ DIY ใน Facebook แล้วก็ทำการเอาภาพแล้วก็วงจรตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับโดยเราใช้ไฟ DC จากอะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์เนี่ยผ่านเข้ามาที่หลอดสีขาวก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงลำดับสุดท้ายก็คือเราจะต่อสีน้ำเงินเนี่ยมาสีแดงเนี่ยเราจะต้องใช้รีซิสเตอร์มาขั้นไว้เพื่อที่จะให้หลอดสีแดงนั้นกินไฟเฉลี่ยให้เท่ากับหลอดอื่นนะครับซึ่งปัญหาของการต่อ LED High Power เนี่ยเรามักจะพบปัญหาว่าหลอดที่จะขาดเนี่ยจะเป็นหลอดสีแดงเพราะหลอดสีแดงเนี่ยจะกินไฟเพียง 2.2 โวลต์ถึง 2.4 โวลต์ในขณะที่สีอื่นๆนะครับจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ3โวลต์ 3.2 3.4 โวลต์ซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาในการขาดนะครับและในทางเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อรีซิสเตอร์เนี่ยแล้วต่อไฟตรงๆเข้าที่หลอดสีแดงเลยจะทำให้หลอดสีแดงมีการกินกระแสเกินนะครับถ้าเราไม่สามารถควบคุมความร้อนได้หรือระบายความร้อนไม่ทันมันจะเกิดอาการการกินกระแสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เกิดความร้อนจนหลอดไหม้และเสียได้นะครับเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับเริ่มเลยครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมฮีทซิงค์นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเลนแบบนี้ก็เจาะรูมาร์กตามจุดให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการใช้ตัวฮีทซิงค์พาสเตอร์นะครับทำการแปะลงไปที่หลัง PCB แล้วก็ทำการติดที่ฮีทซิงค์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการบัดกีตามแผนผังที่ผมให้ไว้นะครับทำตามแบบที่บอกไว้เลยสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับเมื่อบัดกีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับให้เราต่อไฟบวกลบนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นแจ็คตัวเมียเพื่อที่เอามาต่อกับดิมเมอร์ตัวที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะได้มีฟังก์ชันสำหรับการหลีแสงหรือว่าเพิ่มแสงเหมือนกับฟังก์ชันของพวกไฟเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยทำผ่านๆกันไปนะครับเอาล่ะหลังจากนั้นเราก็มาลองทดสอบดูครับก็จะได้รูปแบบแบบนี้เลยนะครับร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการประกอบเลนนะครับยึดน็อตให้เรียบร้อยแล้วมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งมาดูครับว่าแสงมันเมื่อขยายด้วยเลนซึ่งตัวนี้เป็นเลนแหละ120องศานะครับมันทำให้ไฟพุ่งออกไปเป็นแนวตรงสามารถส่องแสงได้ไกลมากครับดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปครับครับเมื่อเราทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเจาะที่ซิงค์นะครับเพื่อจะใส่ขายึดนะครับแล้วก็ทำการเจาะตามขนาดของขาที่เรามีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีขาเกาะข้างตู้แบบอย่างที่ผมมีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะแล้วก็ให้ขามันดันเข้าไปในตัวฮีทซิงค์ได้เลยครับแล้วก็ทำการติดตั้งใช้กับตู้ได้เลยครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับผู้ที่รักต้นไม้น้ำและงาน DIY นะครับขอให้ทุกคนเลี้ยงไม้น้ำอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามตู้ไม้น้ำ DIY ขอบคุณการสนับสนุนมาจากมี LED นะครับสำหรับของที่เอามาให้ทำกันในวันนี้นะครับฝากติดตามร้านค้าของมี LED แล้วก็ฝากติดตามร้านค้าของผมใน Lazada ด้วยนะครับลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ